หมายบนนี่เสียงโชคเวทีของคนมีฝันที่ต้องเสียงดีและมีโชคซึ่งสมหวังเงินสั่งได้จะมอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงและวันนี้ยังอยู่กับศิลปินเสริมโชคนักร้องหญิงระดับชั้นแนวหน้าของประเทศไทยคุณอินบูโดการเก็บไว้ในใจของฉันไม่อยากทำที่ลำบากใจอยากจะเป็นคืนจะต่อไปเหมือนกันก็จะได้เก็บมันเอาไว้และสุดช็อกกับการป้องกันแชมป์สมัยที่96ของลีโอสบายดีหรือเปล่าพบกับเขาแล้วเป็นไงบ้างเรือมันไม่ได้ฝังอยู่ข้างในอ่ะมันไม่ได้อยู่ในนี้ลองไประวังไปมันก็เลยทำให้เราจับได้และการมาทำความฝันเพื่อครอบครัวให้รอดพ้นจากความอันตรายที่บ้านของฟ้าใสนะคะที่หลังคาก็จะมีรูรั่วค่ะทำให้น้ำไหลเวลาฝนตกเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็ส่วนฟ้าก็สามารถเปิดได้ทำให้มีเหตุการณ์มีคนมาเปิดแล้วค่ะตกใจไหมลูกวันที่ไอ้มีคนมันจะเปิดเข้ามาตกใจตอนนั้นหนูอายุเท่าไหร่ตอนนั้นเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองค่ะเหรอใช่ค่ะแล้วมาลุ้นกันว่าแจ็คพอต 100,000 บาทจะแตกเป็นครั้งที่2หรือไม่3มา3ฮะ3ด้วยถ้าตรงนี้เป็น3นี่กรี๊ดเลยนะต้องเป็น3เท่านั้นครับ3มาและต่อไปพบกับช่วงพิเศษจากยาสีฟันเทพไทยซึ่งวันนี้เป็นสัปดาห์ที่10ที่แจกเงินรางวัล1ล้านบาทผู้โชคดีจะเป็นใครนั้นไปลุ้นกันเลยครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเราในช่วงแจกโชคทองแบบแจกหนักจัดเต็มกับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดรวมมูลค่า16ล้าน8แสนบาทต้องขอเรียนเชิญท่านผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทแมสมาร์เก็ตติ้งจำกัดขอเรียนเชิญคุณคิโยชิอุชิมูระเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก่อนจะไปถึงทองคำมูลค่า1ล้านบาทนะครับเป็น 10,000 บาท20รางวัลก่อนนะครับใครจะได้รับเรียนเชิญครับขอบคุณครับและนี่คือผู้โชคดี20ท่านที่ได้รับทองคำมูลค่า 10,000 บาทจากยาสีฟันเทพไทยเอาละครับคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยทองคำมูลค่า1ล้านบาทจะเป็นของใครนะครับล้านที่10แล้วนะครับมาเชิญเลยเอาละพร้อมโอ้ได้และนี่คือผู้โชคดีที่ได้รับทองคำมูลค่า1ล้านบาทจากยาสีฟันเทพไทยยินดีด้วยนะครับแฟนๆชอบกันมากเลยนะครับอยากฝากอะไรถึงแฟนๆยาสีฟันเทพไทยเชิญครับได้ครับครับยังมีรางวัลใหญ่เหลืออีก4ครั้งนะครับยังรอให้คุณลุ้นรีบส่งมานะครับกติกาง่ายๆนะครับเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์บนกล่องเปล่ายาสีฟันเทพไทยรถใดขนาดใดก็ได้นะครับส่งมาที่ตู้ปน10รังสิตปทุมธานี12130นะครับหรือว่าใส่ในกล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับแล้วมาลุ้นหาผู้โชคดีกันต่อในทุกเย็นวันศุกร์ในรายการไมค์หมดหนี้เสี่ยงโชคส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2กุมภาพันธ์2566ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook เทพไทยขอบคุณมากครับคุณเกียวจีครับวันนี้มาฟังเพลงจากนักร้องรวยโชคครับเขามากับบทเพลงผมถามเขาว่าคุณไรอันคุณจะร้องเพลงเกี่ยวกับอะไรเขาก็ตอบผมว่าเกี่ยวกับสัตว์อีกแล้วครับผมพูดอย่างนี้เลยแต่วันนี้เขาสเตรทเสียงหรือเน้นตรงคำว่าสัตว์เขาพูดอย่างนี้เลยครับผมเขาเน้นตรงคำว่าสัตว์ครับผมเลยเขาเน้นคำว่าสัตว์แต่เขาไม่เน้นถึงขนาดคุณพี่ครับคุณพี่ไม่เรียกว่าเน้นครับเรียกว่ากระแทกครับครับผมไม่รู้เขาจะร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้นักร้องรวยโชคไรอันกาดบัณฑิตครับ
เสียวนึกถึงวันฉันอยู่คนเดียวหนุ่มในเมืองมาเกี่ยวแล้วขอจูบทีขอจูบเราแล้วก็ลาบอกฉันเพียงว่าเขาจะมาปลายปีคอยนับวันนั้นจูบวันนี้ว่ารักเราเท่าฟ้ามองเจ้านกเขาคู่กันรอดรักกันลั่นไม่ห่างกันเลยนะแฟนของเราสิไม่มาหาหลอกให้รอคอยท่ายังไงสวัสดีค่ะยังไงมันคงไม่ต้องถามอะไรแล้วล่ะค่ะก็พอจะเห็นพอจะรู้ได้อยู่เกี่ยวกับสัตว์ใช่ครับก็คือจูบแล้วลาจูบแล้วลาก็เขาไม่เห็นเหรอจูบแล้วลาไปเลยไม่อยู่ให้เราเลี้ยงแล้วไปเลยลาไปเลยจูบแล้วลาไปเลยเชิญนะเชิญเชิญอะไรอ่ะขอบคุณครับพี่นิกเอาละวันนี้1ใน5คนนี้ใครจะได้มาร้องเพลงแข่งกับลีโอขึ้นอยู่กับศิลปินเสริมโชคของเรานะครับผมเขามากับบทเพลงที่โด่งดังของเขาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเพลงเขาดังเยอะมากเลยนะครับผมมากับเพลงนี้ครับไม่อยากทำให้ลำบากใจอินบูโดกันกับเขาวันที่เราต้องเป็นเพียงกันรู้ไหมทำให้ฉันเกือบจะร้องไห้มีแต่รอยยิ้มให้กับเธอยามที่เจอหน้ากันเสมอรู้ไหมใจข้างในมันเจ็บแค่ไหนเมื่อไรที่เห็นเขาและเธอสองคนอยากจะตะโกนว่าใจมันทนไม่ได้ไม่อยากทำให้ลำบากใจอยากจะเป็นเพื่อนเธอต่อไปเหมือนเก่าก็ได้แค่เก็บมันเอาไว้คำว่ารักถ้าพูดออกไปอาจจะทำให้เราห่างไกลฉันกลัวไว้ในใจของฉันไม่อยากทำให้ลำบากใจอยากจะเป็นเพื่อนเธอต่อไปเหมือนเก่าก็ได้แต่เก็บมันเอาไว้คำว่ารักถ้าพูดออกไปอาจจะทำให้เราห่างไกลฉันกลัวเก็บไว้ในใจของฉันคนเดียวก็พอวันนี้ก็อยากเจอกันนะแล้วก็บอกน้องๆบอกว่าเชิญพี่อินมาหน่อยพวกเราจะได้ฟังเพลงเพราะๆนะแฟนๆที่ดูรายการก็จะได้ฟังเพลงเพราะๆจากเจ้าตัวเลยอะไรเงี้ยบางทีไดอันก็เอาเพลงของพี่อินมาร้องด้วยนะครับ
ก็มีความสุขมากนะพี่อินเพลงใหม่ไม่ทำเหรอไม่ทำเลยค่ะตอนนี้มีโปรเจกต์ก็จะเอาเพลงเก่าๆอะค่ะมาคัฟเวอร์แบบคุณแม่พองศรีวรนุชแต่ว่าทำเป็นแบบอะคูสติกอ๋อเลยเหมือนแบบสไตล์อินนะเออสไตล์พี่อินใช่ไหมเฮ้ยดีดีมีผู้ใหญ่ใจดีเขาส่งลิขสิทธิ์เพลงให้ลองทำเป็นอะคูสติกชิวๆเออโอเคพี่อินประจำที่ครับเอาละ1ใน5คนนี้ใครจะได้มาร้องเพลงแข่งกับลีโอนะครับถ้าพร้อมแล้วสุ่มครับวันเพ็ญฟ้าใสหนุ่มภูหรือมนตา1ใน5คนนี้ใครจะได้มาร้องเพลงแข่งกับลีโอฟ้าใสครับมาลูกและผู้ท้าฝันที่ได้มาร้องเพลงแข่งขันกับลีโอในวันนี้ก็คือฟ้าใสจากจังหวัดนนทบุรีช่วงหน้าเธอจะเสี่ยงโชคในร้องเพลงอะไรในการแข่งขันห้ามพลาดเด็ดขาดครับไม่บนนี้เสี่ยงโชคเมื่อช่วงที่แล้วคุณอินบูโรกันได้สุ่มเลือกฟ้าใสจากจังหวัดนนทบุรีให้ได้มาร้องเพลงแข่งขันในวันนี้แต่เธอมีความฝันอะไรที่อยากทำให้เป็นจริงนั้นไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อฟ้าใสอายุ16ปีอยู่จังหวัดนนทบุรีค่ะตอนนี้ฟ้าใสก็อาศัยอยู่กับคุณแม่2คนค่ะส่วนคุณพ่อก็แยกทางคุณแม่ไป10กว่าปีแล้วค่ะก็มีติดต่อกันมาบ้างเป็นบางโอกาสค่ะทุกวันนี้คุณแม่ก็รับจ้างทำความสะอาดขายเสื้อผ้ามือ2ขายเสื้อผ้าออนไลน์ค่ะรายได้ก็ประมาณ 8,000 ถึง 9,000 ต่อเดือนค่ะก็มีส่งให้หนูเรียนแล้วก็ส่งให้คุณยายค่ะตอนนี้คุณยายอายุ64ปีค่ะก็เปิดร้านขายของชําเล็กๆอยู่ที่แถวรังสิตค่ะก็คุณแม่ถ้ามีกําลังส่งก็จะส่งประมาณ 1,000-2,000 ต่อเดือนค่ะหนูก็เห็นคุณแม่ทํางานคนเดียวหนูก็เลยจะช่วยคุณแม่โดยการที่ไปร้องเพลงเปิดหมวกค่ะแล้วก็ถ้ามีงานร้องเพลงเข้ามาก็หนูก็จะรับแล้วก็ไปร้องเพลงแล้วเอาเงินให้คุณแม่ค่ะงานเปิดหมวกร้องเพลงนะคะก็จะได้ประมาณ700ถึง800ต่อวันค่ะส่วนงานรับจ้างร้องเพลงนะคะก็จะได้อยู่ที่ 1,000-2,000 ค่ะเงินทั้งหมดที่ได้มาหนูก็เอาให้แม่หมดเลยค่ะที่ฟ้าใสต้องช่วยเหลือคุณแม่นะคะก็เพราะว่าคุณแม่ต้องส่งฟ้าใสเรียนแล้วก็ส่งเงินให้คุณยายค่ะแล้วไหนจะเอาเงินมาซ่อมบ้านอีกค่ะที่บ้านของฟ้าใสนะคะที่หลังคาก็จะมีรูรั่วค่ะทำให้น้ำไหลเวลาฝนตกเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็สวนฟ้าก็สามารถเปิดได้ทำให้มีเหตุการณ์มีคนมาเปิดแล้วค่ะเหตุการณ์ในวันนั้นนะคะก็คือหนูกลับมาจากงานร้องเพลงค่ะแล้วทีนี้หนูก็กำลังจะถอดเสื้อผ้าอาบน้ำค่ะแล้วทีนี้หนูก็มาหลังบ้านแล้วเห็นเหมือนมีเงาคนกำลังจะเปิดฟ้าค่ะเลยตะโกนเรียกแม่แล้วก็แม่ก็มาดูค่ะแต่เหมือนเขาตกใจเหมือนกันเขาก็เลยไปก่อนค่ะความรู้สึกตอนนั้นนะคะหนูก็รู้สึกกลัวและตกใจค่ะที่มีคนมาเปิดฝ้านะคะเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายกับหนูและแม่ทั้งสองคนค่ะพอหลังจากเหตุการณ์วันนั้นก็มีคนใจดีค่ะเอาเหล็กมาเชื่อมให้ค่ะเลยสามารถกั้นรอยรั่วของน้ำเวลาฝนตกได้กับกั้นที่เขาเปิดได้ค่ะแต่ว่ามันก็ยังมีรูรั่วอยู่บางจุดค่ะเพราะว่ายังซ่อมไม่ดียังไม่มีเงินมาซ่อมค่ะช่วงฝนตกมันขาดเลยไม่ไหลแค่ตัวบ้านโอ้โหจะอยู่กันได้เหรอลูกโอ้ยไฟรั่วไม่ได้นะแต่เอาเปล่าหนูก็เลยอยากได้เงินทุนมาซ่อมบ้านค่ะแล้วก็เป็นทุนการศึกษาต่อค่ะเพราะว่าหนูสอบได้ที่โควต้าเรียนดีค่ะของโรงเรียนเตรียมวิศวะไทยเยอรมันค่ะก็เลยไม่อยากเป็นภาระของคุณแม่ค่ะหนูก็อยากช่วยเหลือคุณแม่ให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าหนูเห็นคุณแม่ทำงานหนักมาตั้งแต่เด็กค่ะเลยจะนำเงินนะคะมาซ่อมแซมบ้านแล้วก็เป็นทุนการศึกษาต่อเพื่อลดหย่อนภาระให้คุณแม่ค่ะแล้วก็เพื่อให้หนูกับคุณแม่อยู่ด้วยกันแบบปลอดภัยค่ะตกใจไหมลูกวันที่ไอมีคนมันจะเปิดเข้ามาตกใจค่ะตอนนั้นหนูอายุเท่าไหร่ตอนนั้นเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองค่ะเหรอใช่ค่ะ
แล้วใครเป็นคนที่บอกว่าผู้ใหญ่ใจดีมาเชื่อมเหล็กเชื่อมอะไรให้เหมือนว่าแม่ไปโพสต์ลงเฟซอะค่ะแล้วก็เหมือนแบบมีคนเห็นนะคะอ๋อเหมือนแบบมาช่วยเอาช่างมาซ่อมใช่ค่ะทีนี้ตอนเห็นน้ำรั่วบ้านเราเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วก็หลังคายาวไปอย่างนี้ทุกหลังเป็นอย่างนี้หมดค่ะแล้วทีนี้พอยาวไปแล้วข้างหลังบ้านเนี่ยทำไมมันถึงเป็นทรงขึ้นไปอย่างนี้คือตรงห้องน้ำอะเหมือนเป็นช่องระบายค่ะแล้วมันสามารถเปิดได้ด้วยอะทุกหลังเป็นอย่างนั้นไหมเหมือนแบบหลังใหม่ๆเขาเริ่มแก้แล้วค่ะเหมือนเขามีเงินเขาก็แก้ให้มันสูงกว่าเราแล้วทีน้ำเข้ามาตกบ้านหนูบ้านเดียวค่ะแต่ในบ้านไม่โดนถูกไหมมันมีปัญหาเฉพาะหลังบ้านใช่ค่ะเขาส่วนมากเขาแก้กันตรงหลังบ้านใช่ค่ะเพราะมันเป็นส่วนต่อเติมเหรอลูกใช่ค่ะโอเคแล้วตอนนี้หนูหาเงินได้จากอะไรบ้างร้องเพลงร้องเพลงค่ะร้องเพลงเปิดหมวกค่ะแล้วก็มีไปรับงานบ้างถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีมาให้ใครจ้างก็ไปค่ะไปเปิดหมวกได้เงินตั้งเยอะแน่มันเปิดได้ทุกวันไหมลูกเปิดเสาร์อาทิตย์ค่ะเสาร์อาทิตย์ช่วงวันธรรมดาหนูจะมีเรียนนะคะเรียนไม่ได้ไปก็จะช่วยแม่ได้ก็อาทิตย์หนึ่งประมาณสัก 1,500 6,000 ต่อเดือนประมาณนี้นะแม่ก็ได้ประมาณ 9,000 ต่อเดือนแต่ถ้าขายของออนไลน์ได้เพิ่มก็ถือว่ากำไรค่ะแล้วแม่ดูนะก็น่ารักนะอยู่กัน2คนแม่ลูกเด็กคนนี้ก็ใฝ่ดีวันนี้สอบติดโควต้านักเรียนเรียนดีนั่นแหละนะครับวิศวะไทยเยอรมันแม่หนูชอบวิศวะเหรอค่ะอ๋อแสดงว่าเก่งเลขพอได้ค่ะพอได้แสดงว่าไม่ค่อยได้ใช่ไหมหรือพอได้นี่คือได้เลยเขาต้องตัวได้อยู่ค่ะได้อยู่ร้องเพลงใครสอนร้องเพลงมีอาจารย์สอนมีอาจารย์สอนนะแล้วก็คุณแม่สอนเปิดให้ฟังคุณแม่ด้วยเหรอค่ะโอ้เนี่ยได้จากจริงเขาได้จากพ่อแม่เนี่ยนะคนเรานะเอ้าวันนี้ต้องสู้เพื่อแม่นะแล้วเพื่อตัวเราด้วยเพื่อหลังคาด้วยใช่ไหมเอาเพลงมาครับฟ้าใสมาดูนะครับว่าจะได้เพลงอะไรพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับเล่นให้ดีแล้วบอกหยุดดังๆหยุดค่ะหยุดครับจะได้เพลงอะไรเอ่ยเพลงบทเรียนราคาแพงนะครับก็ต้องบอกครูนะถ้าบทเรียนราคาแพงอ่ะต้องบอกครูถูกถูกหน่อยเดี๋ยวนี้หนังสือก็ไม่ได้แพงมากนะครับฟ้าใสบอกหนูจะร้องได้ยังคะบทเรียนราคาแพงไม่หมดนี่เสี่ยงโชคกับการมาทำความฝันอยากซ่อมแซมบ้านให้กับครอบครัวของฟ้าใสจากจังหวัดนนทบุรีและเมื่อช่วงที่แล้วเธอก็เสี่ยงโชคได้ร้องเพลงบทเรียนราคาแพงเธอจะทำผลงานการร้องออกมาได้ประทับใจคณะกรรมการหรือไม่ไปชมกันเลยครับสาวสดเพลิดพิงพี่
พี่อินครับให้กำลังใจกันหน่อยเชิญครับให้กำลังใจเพราะว่าพี่อินเห็นว่าฟ้าใสเป็นเด็กเรียนดีเพราะฉะนั้นเอาตรงเนี้ยต่อยอดไปให้ได้คุณแม่จะได้สบายด้วยพี่เป็นกำลังใจให้ค่ะค่ะเชิญอาจารย์แม่ครับหลังคาแบบเนี้ยนะมันมีเยอะนะเอาจริงพี่ก็เคยเจอตอนเข้ามาอยู่วงการใหม่ๆอยู่ซอยวัดสังกระจายด้านหลังก็จะเป็นพวกห้องเช่าอะไรพวกนี้แล้วก็มีแต่พวกผู้ชายอยู่เต็มหมดเลยแล้วหลังคามันเปิดเอาแสงอาบอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่ได้มีใครสังเกตหรอกวันดีคืนดีเดินผ่านปากซอยเขาตะโกนถามเด็กลูกชายอาบอกเฮ้ยคนชื่อสุนารีอ่ะที่ก็มีแผลเป็นเลยรู้ใช่มันแอบดูขนาดรู้ว่าเรามีแผลเป็นน่ะคิดดูดิมันดูนานนมแค่ไหนเนี่ยแต่เราไม่กลัวแล้วเรามีจริงป่ะเรามีจริงมีจริงพอรู้ว่ามันแอบดูเท่านั้นวันหลังเจ๊ไปเปิดให้มันกว้างกว่าเดิมเลยทีนี้มันไม่มาแต่สำหรับเขากับแม่เขาน่าเป็นห่วงอันตรายผู้หญิงทั้งนั้นลูกก็ระวังเนื้อระวังตัวนะลูกนะอย่างน้อยก็มีคนดีๆเข้ามาติดเหล็กติดอะไรให้นะคะก็เป็นกำลังใจสู้ต่อไปเป็นกำลังใจให้ในเรื่องของการศึกษาดีมากวันนี้ไม่เป็นไรแม่อาจจะเหนื่อยมากหน่อยเป็นแรงว่าเฮ้ยฉันเหนื่อยไม่ได้วันนี้ต้องตั้งหน้าตั้งตาเรียนต้องทำงานช่วยแม่เพราะเหลือกัน2ชีวิตนะลูกยังไงก็ต้องจับมือสู้กันนะลูกนะขอให้ประสบความสำเร็จเร็ววันเร็วคืนลูกขอบคุณค่ะคิดดีจังเลยเก่งจังเลยอ่ะได้ทุนด้วยใช่ไหมลูกใช่ค่ะแล้วตอนนี้เราเรียนทุนอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเก่งนะพี่หนูถือว่าหนูได้ช่วยแม่ได้เยอะมากเลยนะลูกพอเราได้ทุนแล้วเนี่ยแม่ก็เบาแรงเรื่องการที่จะต้องไปจ่ายค่าเทอมใช่ไหมลูกค่ะชื่นใจแทนแม่หนูจังเลยอายุ16โถมีความคิดอยากช่วยแม่ทางโน้นทางนี้เก่งลูกสาวเรื่องร้องเพลงก็ต้องฝึกเยอะๆอะค่ะตอนเนี้ยหนูร้องเพลงก็เป็นคนที่ร้องเพลงได้อะลูกแต่การร้องเพลงมันจะเป็นเนื้อเดียวมันเป็นเส้นเดียวอย่างนี้ไม่ได้ลูกมันต้องมีไดนามิกมันต้องมีอารมณ์เพลงเวลาร้องตอนเนี้ยหนูร้องเพลงเป็นเส้นเดียวแล้วหนูได้เพลงยากด้วยฝึกเยอะๆนะเป็นกำลังใจให้ค่ะค่ะฟ้าใสในเรื่องเพลงนะลูกอาจจะต้องขยันฝึกเพลงบางเพลงนะลูกถ้าเราไม่มีลูกเอื้อเลยคำว่าลูกทุ่งมันก็จะขาดนะลูกนะอันนี้เราเติมให้แต่ฟ้าใสไปได้ลูกเพราะเห็นจากดูจากความขยันในเรื่องของการเรียนแล้วเพราะฉะนั้นมาขยันเรื่องการร้องเพลงอีกสักหน่อยนะลูกจะได้ไปต่อยอดได้นะลูกนะแต่เลือกได้เพลงที่ค่อนข้างยากเพลงนี้มันบังคับให้เอื้อนเลยก็อ่อนเดียงสาสมน้ำหน้าเหลือเกินคำว่าที่คำเดียวที่มัวเพลินเนี่ยหรอกแค่ที่คำเดียวนะลูกแต่หนูจะร้องเป็นที่มัวเพลินคำย่อแทบอย่างเงี้ยแทบไม่มีหรอกมันบังคับพอทำไม่ได้ไม่ทำไม่ถึงเพลงมันก็เลยเหมือนรู้สึกว่าขาดแต่ไม่เป็นไรมันฝึกได้หรอกก็ต้องฟังให้เยอะแล้วฝึกให้เยอะหนูจะทำได้เพราะวิธีการออกเสียงทุกอย่างเขาโอเคอยู่แล้วน่ะนะคะลูกนะโชคดีค่ะค่ะไม่ได้เจอน้องมาหลายปีมากเอ้าเคยเจอกันเหรอใช่ครับประมาณช่วงอายุ14-15เนี่ยเจอบ่อยพอหลังจากนั้นก็ไปประกวดรุ่นโตแทนแล้วก็จะไม่เจอน้องแล้วไปเจอคนอื่นแทนแล้วก็มาเจอน้องวันนี้ก็ยังดีใจที่น้องยังร้องเพลงลูกทุ่งอยู่นะฮะก็ขอให้น้องเดินทางตามความฝันตัวเองให้สำเร็จนะครับสู้ๆเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณค่ะอ่ะก็สู้ต่อไปนะลูกต่อไปเป็นหน้าที่ของแชมป์ครับแชมป์95สมัยของเราน้องลีโอจากปทุมธานีครับลีโอนะครับอยากได้เงินไปไถ่ที่นาให้แม่ตอนนี้นะครับเขาสะสมเงินไปได้ทั้งสิ้น 2,789,787 บาทสมัยนี้สมัยที่96เดินทางใกล้100สมัยเข้ามาเรื่อยๆนะครับเงินก็เพิ่มพูนเข้ามาอีกจะ3ล้านแล้วนะครับผมก็สู้ต่อไปป้องกันแชมป์กันต่อไปนะครับลีโอครับผมพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาครับมาดูเพลงที่ลีโอจะต้องเสี่ยงโชคเพลงไหนไม่เคยร้องเลยแถบนั้นทั้งแถบทั้งแถบเออทั้งแถบเลยขอให้ได้แถบนี้แล้วกันโอ้ถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับเลี้ยงให้ดีแล้วบอกจุดดังๆขอแค่รู้ข่าวอ้ายเก่งกระด้อจุดครับเฮ้ยเพลงขอแค่รู้ข่าวโอเคขอแค่รู้ข่าว
ในน้ำแฟนเก่ารู้ข่าวก็ดีใจแล้วพูดสักคำดื่มน้ำสักแก้วแล้วพี่ก็จะลาไปขอโทษที่มาแบบจู่โจมจนน้องแปลกใจเหตุผลคือทนไม่ได้รักใครแต่ใจยังคิดคนเป็นอดีตไร้สิทธิ์จะนั่งเคียงน้องแค่ฟังเสียงเพียงสายตาจ้องคงช่วยต่อลมชีวิตหัวใจรำพันที่จึงมามองหาสักนิดที่รู้ประตูใจปิดโคสิทธิ์เพียงรู้ข่าวใจสบายดีหรือเปล่าพบกับเขาแล้วเป็นไงบ้างเรือนหอสร้างเสร็จหรือยังวางแผนแต่งกันปีไหนพักผ่อนบ้างนะหน้าตาเธอดูสู้ไปขอบคุณที่มีน้ำใจทักทายผู้ชายใจร้าวในน้ำแฟนเก่าขอเพียงรู้ข่าวเท่านั้นไม่ได้ครองแต่รักคงมันจึงขอส่งใจเป็นเงาวันนี้ที่มาถ้าแฟนเครื่องฝากขอโทษเขาแวะคุยแค่พอรู้ข่าวเท่านี้ก็ส่งใจแล้วพี่อินครับให้กำลังใจกันหน่อยเชิญครับลีโอตอนนี้วันนี้ที่ฟังลีโอร้องเพลงเมื่อสักครู่พี่ชอบตรงเสียงลีโออ่ะคมพี่ชอบความคมของตัวเนื้อเสียงชมแค่นี้แหละแค่นี้แหละค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญพี่ไฮครับเสียงลีโอมันชัดเจนอยู่แล้วพลังเสียงของลีโอมันสุดยอดวันนี้คลำนิดหน่อยนะลูกนะอยู่กับมันไม่นานใช่ไหมลูกมันก็เลยเห็นมีรอยให้เราได้พูดได้ติเยอะเลยเยอะเลยเกือบทั้งเพลงแล้วการร้องเรารู้เลยว่าเนื้อมันไม่ได้ฝังอยู่ข้างในอ่ะมันไม่ได้อยู่ในนี้ร้องไประวังไประวังไประวังไปมันก็เลยทำให้เราจับได้เชิญอาจารย์แม่ก็รู้สึกเหมือนกันนะลูกนะเรื่องเสียงเรื่องทักษะการร้องไม่ต้องห่วงอยู่แล้วหรอกแต่ว่ามันมีอาการว่าเพลงยังไม่เข้าปากมันก็เลยมีอาการที่ยึกยักยักบางตัวมันก็เลยอาจจะยังไม่ถึงตัวอย่างแค่คำว่านั่งลูกมันไม่ออกเสียงเป็นนั่งหรอกคนเป็นอดีตไร้สิทธิ์ไงไร้สิทธิ์จะนั่งเคียงน้องเมื่อกี้มันเป็นนั่งอะไรสักอย่าง
นั้นอาการเพลงยังไม่เข้าปากจ้ะโชคดีครับเชิญพี่เอครับมันเหมือนพวกเราเข้าห้องอัดไปแล้วได้เพลงเดี๋ยวนั้นเที่ยวแรกกลางเนื้อร้องเลยเป็นอย่างนี้เลยครับร้องแล้วก็อาศัยทักษะคำคีย์คำตัวโน้ตจะเอาตรงนั้นเหมือนเดะเลยครับเนี่ยเป็นประมาณอย่างเงี้ยลูกแล้วอย่างเงี้ยเวลาที่พออัดไปรอบนึงแล้วเออมาแล้วทำนองได้แล้วตอนเนี้ยเขาใส่อารมณ์เพลงเข้าไปเพลงมันยังไม่เข้าปากเท่านั้นเองแต่เชื่อเลยว่าถ้าเข้าปากนะเพลงนี้ก็อยู่หมัดขยี้ถ้าไม่มีแหลกลานเนี่ยตายเลยชายสันติดวงสว่างเอาลูกครับเชิญไรอันครับพื้นที่ขยับตัวเริ่มน้อยเพลงเริ่มเหลือน้อยทุกทีแล้วเนาะขยับไปโดนทิ่มแล้วเอาเป็นกำลังใจให้น้องครับให้น้องสู้ๆแล้วทำเต็มที่ทุกรอบไปครับสู้ๆครับเดี๋ยวขอบคุณครับขอบคุณครับแชมป์95สมัยของเราน้องลีโอจากปทุมธานีครับอยากได้เงินไปไถ่ที่นาให้แม่ตอนนี้เขาสะสมเงินไปทั้งสิ้น 2,789,787 บาทผู้ท้าฝันคนใหม่ของเราน้องฟ้าใสจากนนทบุรีอยากได้เงินไปซ่อมแซมบ้าน1คนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใคร1คะแนนแรกผมจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับพี่เอนะครับจะให้1คะแนนนี้กับใครฟ้าใสหรือลีโอลีโอครับลีโอครับ1ต่อ0ลีโอนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่ไฮนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับคะแนนที่2นี้จะเป็นคะแนนตัดสินเลยหรือไม่ถ้าฟ้าใสไม่ได้1คะแนนนี้กลับบ้านครับลีโอค่ะลีโอครับ2ต่อ0นะครับลีโอได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยพี่สุครับ1คะแนนให้ใครครับลีโอค่ะลีโอเช่นกันนะครับ3ต่อ0คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับผมก็สู้ต่อไปนะลูกฟ้าใสวันนี้การร้องเพลงอาจจะไม่ใช่อาวุธที่ดีที่สุดของฟ้าใสแต่อาวุธที่ดีที่สุดของฟ้าใสเป็นความรู้เอาอาวุธนี้ไปต่อสู้และดูแลครอบครัวต่อไปนะครับสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงมอบ 5,000 บาทครับ2หนุ่มนะครับพร้อมพี่น้องร้องเพลงแฟนๆรออยู่แล้วจะร้องเพลงอะไรกันเพลงมาครับรอเธออยู่ที่เดิมรอจนพอรอวันเธอว่างรอแล้วได้อะไรเอาเพลงอะไรครับผมว่าง่ายสุดก็คงจะเป็นรอวันเธอว่างรอวันเธอว่างนะใช่เอาเชิญครับเป็นแฟนควันตาจะขอสมัครเป็นแฟนควันตามีเวลาให้พี่บ้างไหมจะมีเวลาให้พี่บ้างไหมโทษทำไมน้องทำเมินอันหลอกที่เดินเที่ยวมาเที่ยวไปหรือมีงานหนักอ่านจดหมายรักเสียจนเป็นไข้ถ้ากลัว
นใจน้องต้องขออภัยรอวันควันใจวางจริงๆวันนี้จะนิ่งไม่กวนควันตาวันนี้จะนิ่งไม่กวนควันตามีเวลาให้พี่ปีนายจะมีเวลาจนเป็นไข้ถ้าควรใจน้องต้องขออภัยรอวันควันใจวางจริงๆวันนี้จะนิ่งไม่กวนควันตาวันนี้จะนิ่งไม่กวนควันตามีเวลาสนุกสนานกันใหญ่โตนะครับบันเทิงเลยสนุกสนานเลยทำไปได้ทั้งหมด5ดวงเสียงโชคครับลีโอหา 100,000 บาทให้เจอนะครับจะเป็นแบบเรียงจากน้อยไปมากมากไปน้อยซ้ำเหมือนกันหมดทุกตู้แจ็คพอตแตก 100,000 บาทนะครับผมพร้อมไหมครับลีโอครับถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับมาที่หลักหน่วยก่อนเลยลีโอนะครับจะทำได้หรือไม่น้องสมหวังนะรออยู่ที่หลักหมื่นรอมอบให้อยู่แล้วขอให้สมหวังนะครับเสี่ยงโชคครับเอาละน้องสมหวังรอมอบเงินแสนให้ลีโอจะมอบให้อีกครั้งหรือไม่ตัวเลขดีด้วยนะวันนี้นะ96สมัยที่96ขอ5 4 0หรือ1มีโอกาสลุ้นนะครับ3ก็มีโอกาสลุ้นแต่ไม่ได้ลุ้นแบบเรียงลุ้นแบบซ้ำเท่านั้นครับไปที่หลัก10ครับถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับจะได้หรือไม่3ตัวเดียวมาดูนะครับลีโอ3ต้องเป็น3เท่านั้นนะครับ3 3เอ้ยเฮ้ย3เอ้ยลีโอ3บาทเอาแล้วตอนนี้ได้3 3แล้วไปที่หลักร้อยครับต้องเป็น3เท่านั้นครับขอ3เท่านั้น3นี่ได้กรี๊ดกันเลยนะเออได้ลุ้นหน่อยนะครับผมขอให้ได้ขอให้ได้มาขอให้ได้ขอให้ได้ลุ้นเลยจะได้กรี๊ดกันหน่อยนะสามมาขอสามนะวันนี้สมัยเก๋ด้วยนะ9669เลขมงคลสามมาเฮ้ยสามเลยเอาละวะแบบนี้เอาละเว้ยสามถ้าพันเป็นสามนี่มีสิทธิ์ลุ้น 100,000 เลยไม่แน่นะครับไปที่หลักพันครับขอ3ครับถ้าตรงนี้เป็น3นี่กรี๊ดเลยนะเอาแล้ว3มา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 ลีโอลุ้นว่ะยะดูพร้อมกันต้องเป็น3เท่านั้นครับตู้เสียงโชคหลักพันนี้คือประการดาสุดท้าย
ที่จะทำให้ลีโอได้เข้าไปลุ้นเงินรางวัลแจ็คพอต 100,000 บาทได้อีกครั้งซึ่งเขาจะต้องล้วงบอลให้ได้หมายเลข3ขอให้โชคช่วยลีโอในตู้เสี่ยงโชคหลักพันนี้ด้วยนะครับต้องเป็น3เท่านั้นนะครับ3มาโอ้โหสามไม่มาศูนย์มาแหมถ้าเป็นสามนะลีโอนะนี่กรี๊ดเลยโอ้โหไม่ได้ลุ้น 100,000 ไม่เป็นไรน้องสมหวังบอกไปลุ้นครึ่งแสนแทนครับอันนี้ก็ต้องเลข5หรือเลข4ถึงจะดีใช่ไหมใช่ครับถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับ5มา4มา3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  4 5มา3 4 5มา3 4 5มาออกมาเป็น3เลย3 4 5เอา5อย่างเดียวเอ้ยยังดี2ก็เยอะอยู่ดีกว่า0ดีกว่า0น่ะนะ23,333 บาทครับทะลุ2,800,000นะครับสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริง2,811,120 บาทครับวันนี้ขอบคุณก่อนนะครับศิลปินเสริมโชคของเรานะครับคุณนายบูโดกันคุณอินบูโดกันกลับมาพบกันใหม่นะครับใหม่หมดหนี้เสี่ยงโชคสวัสดีครับหากคุณล้มก็พอให้คุณลุกขึ้นยืนอาจจะพื้นแต่ต้องสู้เพื่อความฝันศิลปินผมยาที่อยากเป็นหมอนะคะเพราะว่าตอนป.6 อะค่ะเกิดอุบัติเหตุดิสซอแทงตาค่ะก็เจอคุณหมอคนหนึ่งอะค่ะที่รักษาเราแล้วเขาก็เหมือนชวนคุยว่าเนี่ยที่หมอมาเป็นหมอเพราะว่าจะได้รักษาคนได้หายแบบหนูเนี่ยแหละหนูก็เลยรู้สึกว่าเออเท่จังเลยก็เลยอยากเป็นหมอด้วยค่ะไอดอลของหนูคือใครหมอพรทิพย์ค่ะหนูถ้าสมมติว่าหนูในนี้หนูอยากชันสูตรใครก่อนคิดทอดทุกคนถึงโดนแล้วบ่พอนาเบอร์ที่ให้มายังเมมติดมือถืออยู่พอเสียงมันยังช้ำกับการป่วยมามันก็จะเห็นอาการอยู่นิดๆอยู่ตลอดเวลา